สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Keen PM Style Channel กับผม Keen ครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีเอาอีโมตัวนี้นะครับอีโมชั่นตัวนี้นะครับผมเอามาผ่านเควสซึ่งหลายๆคนน่าจะติดนะฮะเควสบนเรือพาราไดซ์เนี่ยเควสที่ให้คำรามตรงนี้นะครับผมนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้หาไม่ได้ไงมันจะมีอยู่2วิธีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้แพทก่อนหน้านี้มันจะได้จากการลงเสาเคออสนะฮะมันก็จะสุ่มได้โดยไอ้เป็นดันเจี้ยนที่ใช้ไอ้เจ้าบัตรทองเนี่ยนะฮะลงเนี่ยฮะมันจะสุ่มได้แต่ว่ามันค่อนข้างยากนะอีกวิธีนึงที่ค่อนข้างง่ายกว่าก็คือเอาเจ้าแหวนเงินเนี่ยนะครับซึ่งได้จากการบินเรืออะไรเนี่ยไปแลกมาโอเคซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งไอ้เจ้าแหวนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านเควสนี้มันก็จะแทบไม่ได้เลยนะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเควสให้ไปทำที่ไหนนะฮะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเดินทะเลครับผมไปที่แถบนี้นะครับโซนนี้เกาะมันจะเป็นเกาะโจรสลัดหญิงเนี่ยครับโจรสลัดหญิงหันหลังนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บให้เราเข้าไปคุยทำเควสกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมที่จะอยู่ตรงเนี้ยไอ้เจ้าโจรสลัดหญิงที่อยู่ในเนื้อเรื่องช่วงเกาะแรกเริ่มนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะให้เราทำเควสนะครับเพื่อนๆก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเควสส่วนใหญ่มันจะเป็นเควสอะไรบ้างแต่ว่าแนะนำให้ทำให้หมดเกาะเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะค่อนข้างง่ายหน่อยแล้วก็ตัวเควสเนี่ยมันจะให้เราเดินเรื่องไปที่เกาะนี้ครับนะฮะเกาะหัวกะโหลกเนี่ยฮะเราก็ไปทำเควสนี้ต่อนะครับผมนะซึ่งเควสอ่ะเดี๋ยวมันจะส่งให้เรามาที่นี่เองเลยนะมันจะเป็นไกด์บอกให้เรามาที่นี่เองเลยซึ่งพอทำเควสที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรากลับไปคุยนะฮะแล้วก็ให้เอาเนี่ยฮะมันจะได้ไอ้เจ้าแหวนเงินเนี่ยครับผมนะมาแล้วก็เราไปแลกที่นี่นะครับผมไปแลกที่นี่ใช้ประมาณไม่ถึง10มั้งครับผมจำไม่ผิดนะครับโดยเควสเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้เรามาประมาณ60วงหรือว่า50วงนี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วเพื่อนก็สามารถไปแลกอีโมตัวนี้นะครับนะฮะอีโมรอเนี่ยแล้วก็ขับเรือกลับมาตะโกนที่นี่นะครับนะก็เป็นอันจบเควสนะครับแล้วก็มันจะมีเควสต่ออีกหน่อยนึงก็คือว่ามันจะให้เราเนี่ยไประบงระเบิดเรือซากเรือแถวตามน่านน้ำนะฮะก็ง่ายๆนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่ยากกันนะจะไม่งงกันนะก็ง่ายๆเลยไปโจรสลัดหญิงแล้วก็มาที่นี่นะครับโอเคหวังว่าจะเข้าใจกับที่ผมพูดแล้วกันนะถ้าไม่เข้าใจก็พยายามบ่นอีกทีแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะเรามีไลฟ์สดกันทุกวันที่ช่อง Facebook Fanpage Keen PM Style Channel ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันจ้าไปแล้วบ๊ายบาย